สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านพามาทำข้าวต้มมัดไส้หมูสูตรดั้งเดิมค่ะข้าวเหนียวนุ่มหนึบกับไส้หมูเค็มๆมันๆอร่อยมากค่ะแม่บ้านใช้หมู3ชั้น250กรัมค่ะส่วนของหนังแล่ออกนะคะเอาไว้เจียวได้ค่ะส่วนนี้ก็เช่นกันนะคะตัดออกเลยค่ะเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้ค่ะหนาหน่อยก็ดีนะคะเวลาไปนึ่งแล้วเขาจะหดอีกนะคะตัดเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะคะโรยเกลือป่น1ช้อนชาพูนพริกไทยป่น1ช้อนชาให้เขาออกรสเค็มๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทานกับข้าวเหนียวน้ำมันพืช1ช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อค่ะใครจะใช้มือนวดก็ได้นะคะนวดๆพักไว้20นาทีนำมาห่อใบตองใส่ข้าวใส่หมูลงไปค่ะห่อแบบข้าวต้มมัดเลยนะคะพับขึ้นมาก่อนแล้วก็จับจีบด้านบนนะคะแล้วก็มาจับจีบด้านล่างมัดด้วยตอกที่แช่น้ำแล้วหรือเชือกฟางก็ได้หรือเชือกอะไรก็ได้นะคะที่เรามีแม่บ้านก็ห่อไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ว่ามันอร่อยมากๆเราต้องห่อให้ได้ค่ะห่อให้สวยสวยได้แค่นี้นะคะเอาปลายเสียบลงไปนะคะเสร็จแล้วตัดปลายที่ยาวออกค่ะได้แบบนี้เลยค่ะได้แบบมัดเป็นกลีบเดียวแล้วก็แบบมัดแบบประกบกันแล้วก็มัดนะคะลองใบตองก้นหม้อค่ะแล้วนำข้าวต้มมัดลงวางเนี่ยค่ะมัดใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะฝีมือพ่อบ้านช่วยมัดนะคะส่วนใหญ่แม่บ้านจะมัดเป็นแบบกลีบเดียวนะคะพ่อบ้านบอกว่าช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดด้วยใบตองใส่น้ำให้ท่วมเลยค่ะกดให้จมนะคะเขาจะได้สุกทั่วถึงใช้เวลาต้ม3ชั่วโมงใช้ไฟแรงพอเดือดแล้วก็ปรับเป็นไฟกลางค่ะนี่ครบเวลาแล้วค่ะเปิดออกดูนะคะนี่ค่ะใช้ได้แล้วค่ะ3ชั่วโมงนะคะถ้าเราต้มนานจะทำให้เขาเหนียวหนึบเลยนะคะข้าวเหนียวอร่อยต้องต้มนานนะคะเคล็ดลับเราก็จะหยิบออกไปแล้วก็แกะออกดูกันนะคะพักไว้ให้เย็นดีแล้วแกะออกมาได้แบบนี้เลยค่ะไหนชิมซิน่าทานมากๆเลยค่ะข้าวต้มมัดไส้หมูสูตรดั้งเดิมของเรานะคะได้มาจากยายจันคุณแม่ของพ่อบ้านค่ะข้าวเหนียวนุ่มหนึบทานกับไส้หมูเค็มๆมันๆนะคะอร่อยสุดยอดเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ